จันทร์ถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการข่าวเมื่อเช้า9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับทางช่องเวิร์ดพอยต์หมายเลข23ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ตลาดสินทองค่ะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่ง9ตรงนี้นี่เองค่ะและสินค้ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคเดี๋ยวไปตามหาป๊อปปูล่าของตลาดกันนะครับไปกันค่ะคุณผู้ชมค่ะราคาหมูหน่อยไหมนี่ไงครับพี่แปลกไม่เคยเห็นขายหมูข้างถนนนะพี่คุณไม่เห็นในตลาดนะเป็นร้านนี่คือตลาดแต่เขามีอยู่ริมข้างถนนยาวไปเลยเห็นป่ะยาวเลยตลาดนี้เขาจัดข้างถนนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตไปข้างในนะครับโอ้แก้ว8ริ้วหมูสดมาจากแปดริ้วแน่นอนแปลกมากตลาดตรงนี้หันหลังให้ถนนนะผู้ชมขายมานานยังครับที่นี่ครับนานแล้วค่ะนานแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยขายมา20ปีแล้ว20ปีโอ้ตรงนี้เหรอคะค่ะแม่เจ้าวันละกี่วันละกี่โลฮะเนี่ยทั้งหมดรวมๆวันหนึ่ง20ตัว20ตัว20วันละ20ตัวขายส่งส่งด้วยขายปีกด้วยขายแล้ว20ตัวตัวนึงก็ประมาณ100โลถูกมั้ยใช่ประมาณนี้100กว่าโลอันนี้ถือว่าเป็นร้านใหญ่เลยไงครับปกติที่จะไปก็วันละ2ตัว3ตัวอะไรแค่นั้นเองเนาะอันนี้20ตัววันนึง20ตัวตัวแล้วประมาณโอ้ตกประมาณ2ตันดิตอนนี้หมูขึ้นหรือลงคะตอนนี้ตอนนี้เริ่มลงแล้วค่ะเริ่มลงแล้วสันในโลเท่าไหร่คะตอนนี้150ค่ะโอ้แม่เจ้าถูกลงมาเยอะเลยก็สูงไปตอนนั้นหู170บาทซี่โครงซี่โครงเหลือ120บาท3ชั้นเลยครับ3ชั้นก็135บาท140บาทแล้วแต่นะคะราคาเป็นเพราะว่าร้านพี่เป็นร้านส่งป่าพี่เลยขายถูกกว่าที่อื่นร้านส่งมันก็เป็นร้านส่งด้วยเราก็ขายปีกขายส่งเราก็ขายอยู่ประมาณนี้ค่ะปกติเส้นตันจะไปดูทางโน้นหน่อยเดี๋ยวพาเดินไปหน่อยขออนุญาตนะครับตรงนี้3ชั้นก็130บาท135บาทเอออันนี้ตับอันนี้หั่นส่งเขาด้วยเหรอคะหั่นส่งด้วยค่ะนี่ขายใกล้จะหมดละอ๋อจะหมดแล้วตอนนี้กำลังฮิตเลยมันเร็วมันขายยังไงคะโลละ55บาทเนี่ยที่อื่นเราซื้อนะ65 70บาทนะถูกกว่าเยอะเลยนะหมูแล้วมาจากไหนคะพี่คะมาจาก8ริ้วค่ะ8ริ้วมาจาก8ริ้วมาส่งที่นี่เลยป่ะเราต้องไปเอาเองทุกวันเลยใช่ใช่เราวิ่งไปเอาเองทุกวันเลยสันคอเท่าไหร่คะ140ค่ะ140ถูกมากเลยพี่เดี๋ยวหนูมีงานเดี๋ยวมาซื้อร้านพี่นะไม่ต้องไปเข้าห้างนะห้างแพงเนาะใช่เลยค่ะถูกแล้วมาสดๆด้วยเนาะอันนี้ขายหมดแล้วเนี่ยเพราะหมูจะมาลงตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วพี่มาขายตอนกี่โมงคะแต่หนูออกมาตอนตีสามตีสามเพราะว่าลูกๆออกมาก่อนตีสามแล้วก็บ้านก็เวลาประมาณ11โมงครึ่งเก็บร้านเสร็จก็11โมงกว่าคือหมดทุกวันเลยพี่เนาะก็อาจจะมีเหลือบ้างนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยสันคอหมูก็สวยจังเลยโล130อะค่ะอันนี้เป็นคอหมูย่างอันนี้คอหมูเท่าไหร่คะอันนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสวยกว่านี้ก็มีอะค่ะพูดถึงพี่ส้มเหรอพูดถึงพี่ส้มอันนี้ไม่ใช่พี่ส้มพี่ส้มก็สวยอยู่แล้วขอบคุณค่ะเท่าไหร่นะคะคอหมูคอหมูโลละ150บาท150บาทเป็นคอหมูแท้นะคะคอหมูแท้สวยมากเลยอ่ะนี่เขาบอกว่าไม่สวยนะที่เราเห็นแล้วว่าสวยแล้วอันนี้อยากได้ของสวยๆมาช่วงเช้าใช่นะใช่ก่อน 6:00 น.แจ่มเลยนะโอเคนะพี่นะขอบคุณมากนะครับนะคะนี่มานี่เลยตรงนี้มีอาหารทะเลโอ้ยทั้งหลังทั้งข้างตรงข้ามมาให้ไปทานทะเลครับทะเลมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเล็บหมูบ่อยโอ้โหตัวใหญ่ตัวโตมากเลยอะปลาโอ้เป็นคนอยู่ไสเนาะครับดิอ๋ออยู่เขาใหญ่ปากช่องอ๋อเขาอยู่คนอีสานบ้านเฮานะครับโอ้ยปูตัวใหญ่มากปลาก็ใหญ่มากผู้ชมครับเอาเริ่มไปตรงนี้นะฮะที่มีราคาติดอยู่เลยนะครับผู้ชมนี่ปลาเก๋า150ปลาเก๋า150บาทถูกกว่าตัวใหญ่นี่ก็เก๋าอันนี้ก็เก๋าใช่ไหมพี่นี่คนละพันกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพันไหนอร่อยกว่าคะพี่อันนี้ค่ะนิยมนะตัวใหญ่นะเพราะว่าที่เราเคยกินก็มีแต่เก๋าไอ้ตัวจุดๆแบบนี้อันนี้ไม่เคยกินอันนี้เก๋าเอ็นทอดราดพริกค่ะเก๋าเองเก๋าเอ็นเก๋าเองเก๋าเองอ่ะเขาเองโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่นี้150อ๋อแถวเลย150เหมือนกันทั้งที่อันนี้อร่อยกว่านะคะแล้วแต่คนเลือกแล้วแต่นานๆจิตตังนี่ปลาอะไรพี่กระบอกกระบอกใช่ค่ะกระบอกอันนี้กระบอกเล็กกระบอกกลางกระบอกใหญ่พี่ชอบกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ใหญ่
ปลานะปลาเลยปลากระบอกใหญ่ไปต้มส้มนะอร่อยมากโลละ150เหมือนกันใช่ค่ะของพี่ขายพี่น่ารักมากอ่ะคือพี่ไม่ได้คัดไซส์เลยว่าแบบตัวเล็ก130ตัวใหญ่150หรือ170พี่ขายคือราคาเดียวกันเลยเออเพราะอะไรเพราะว่าเราซื้อมาก็ราคาเดียวกันหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้น่ารักค่ะอันนี้คือปลาแดงปลาทรายแดงปลาทะเลใช่ไหมใช่ค่ะปลาทะเลค่ะอันนี้ก็ไปทำน้ำยาปลาแกงส้มอร่อยได้โลละร้อยพี่ขายถูกมากโลละร้อยอันนี้คือปลากระพงรู้หมดทุกปลาเลยนะรู้หมดทุกปลารู้กระพงขาวใช่ค่ะค่ะอันนี้คือโล160บาทตัวใหญ่ก็ถือว่ายังราคาถูกอยู่เลยแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องปูเลยอันนี้คือปูม้าอันนี้คือปูม้าลายเสือค่ะม้าลายเสือเอออร่อยกว่าไหมคะมันจะเปลือกจะแข็งกว่าเปลือกจะแข็งกว่าอ๋อค่ะพี่มีวิธีเลือกยังไงพี่เวลาเราเลือกอ๋อแน่นนะหรอเลือกทุเรียนไหมคะก็ดีที่หลังๆเนาะค่ะอย่างนี้แน่นเขาบอกเอาตัวแน่นๆตัวหนักๆใช่ไหมคะพี่ก็แน่นอยู่นะพี่แจกเสื้อพี่เขาดีกว่าพี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ดีกว่าพี่คิดว่าปูเนี่ยมันกี่ตัวโลประมาณ5-6ตัวโลอะค่ะพี่ช่วยจับให้ส้มสักโลดูสิถ้าพี่ทายถูกใน1โลเดี๋ยวแจกเสื้อขึ้นลงไม่เกิน1ตัวใหญ่มากนะครับผู้ชมครับขีดโดยประมาณอันนี้ลองชั่งดูแค่นี้เลยคะเดี๋ยว4ตัวหรอคะ4ตัวใช่มั้ยเอาชัวร์พี่ส้มสั่ง1กิโลนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าแม่ค้าคือขาเกินไม่ถึง1ขีดใช่ไหมค่ะก็ว่าไงเกิน 100% ลองดูผู้ชมดูนะครับดูหันด้านนี้ลงนะครับเล็กๆเอา4ตัวก่อนนะครับเฮ้ยประมาณ1ขีด1ขีดแม่นนะฮะเกิน1ขีดนะครับผู้ชมครับก็ถือว่าโอเคค่ะวันนี้ค่ะอย่างนี้มอบเสื้อไปเลยค่ะรับเสื้อจากเวิร์คพอยต์แบ็คครับผู้ชมครับนี่นะครับขอบคุณนะคะที่ร่วมคุณนะครับนะคะมาเดินตลาดที่นี่มีแต่คนทักพี่ส้มสวยพี่ส้มสวยไม่ทักหรอกสวยบ้างนะไม่ทักผมหล่อพี่สวัสดีครับดิพี่ส้มพี่ส้มสวัสดีค่ะพี่ส้มค่ะนี่ใบมะขามอ่อนพี่ทำไมอ่ะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นคือมันหากินยากคือถ้าไม่ใช่หน้าฝนมันไม่มีนะผู้ชมครับพี่ครับสวัสดีครับนี่ใบมะขามอ่อนบอกครับนี่ใบมะขามคุณเท่าไหร่ครับพี่ข้ากระโดดลูกคุณกระโดดหุ้ยถุงละ10บาทมันทำอะไรกินได้บ้างครับนี่ต้มปลาก็ได้ต้มหมูต้มไก่ได้เบิร์ดต้มปลาก็ได้เออนี่คุณชวนมาเอาใส่ไหมใส่ไหมอย่างนี้ถือว่าเป็นป๊อปปูล่าในตลาดเลยแม่อยู่เท่าไหร่คุณแม่แม่อยู่เท่าไหร่5959ดู59ผมยังทรงนี้อยู่เลยทำไมอ่ะยังสวยอยู่เลยเนาะแล้วดูสีดิดูหูดิไม่ยังขนุนหน่อยขนุนหน่อยแน่แน่เท่านี้ดูสร้อยดิเออดังใหญ่แล้วเนาะดังอย่างมูกแม่เลยคุณผู้ชมใครจะคิดว่าแค่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆตรงนี้นะฮะดูที่คอดูที่หูเห็นไหมเยอะมากคุณผู้ชมครับครบครันเลยอะไรเนี่ยอันนี้ใบมะขามอ่อนไม่ใช่ว่าใส่ต้มอย่างเดียวบ้านผมนะตำก็ได้ต้มกระดูกหมูต้มยำอะไรได้หมดตำได้ไงอ่ะก็ตำแบบตำซุปต้มตำเหรอคลุกคลุกอารมณ์คลุกคลุกใช่ไหมเปรี้ยวแซ่บเปรี้ยวไหมโอ้ยขึ้นไม่ได้นั่งแล้วกินยำไม่ดีกว่าพี่ดงฮะมันหายากถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะมันจะไม่ออกใบอ่อนที่คุณกินแบบนี้เพราะคุณบอกว่ามันเป็นยาเออเราไม่ป่วยเราไม่ป่วยนะบ้านนึงพักหนึ่งอะไรครับนี่ผมจะให้แนะนำเลยผักแปลกๆอีสานผมอันนี้เสือดาวดินอันนี้เขาเรียกผักทักเกนขุมอะไรนะคะทักเกนขุมเกนขุมเสือดาวดินเกนขุมเสือดาวดินอันนี้เดี๋ยวใครเป็นแม่ค้าคะเนี่ยทั้งคู่เลยค่ะพี่กับน้องพี่กับน้องห้องเดียวกันห้องเดียวกันดูดิเหมือนกันทุกอย่างจะเป็นสีผมแค่นั้นเองขยับมานั่งขยับมานั่งใกล้ๆกันนะเอาเก้าอี้เข้ามาขยับเก้าอี้มาเออพี่คนบ้านไหนครับจะวัดยังก่อนสักแก้วสักแก้วอันนี้นะครับสักแก้วโอ้คนเดียวกันเนาะพี่กับน้องพี่น้องใครเป็นพี่เป็นน้องคะเอาก็ดูเอาเองใครพี่น้องดูเอาเองแยกกันไม่ออกฟันก็ดูจะเหมือนจะล้ำกว่านิดนึงล้ำเรื่องอะไรครับล้ำที่ว่าใหญ่ไงที่ว่าใหญ่เออที่ว่าใหญ่สีผมทำไมไม่ทำเหมือนกันนะฮะไม่ชอบสีเดี๋ยวก็จำผิดจำถูกขนาดนี้น่ารักดีเนาะนั่งคุยอย่างนี้อันนี้ผ
ผักขมผู้ชมครับเอาไปอ่อมกบเอาไปพวกอ่อมหมูคือกันเตยอ่อมเขียดอ่อมหนูเนี่ยฮะอันนี้จะลองดูนะฮะผักบ้าเหรอชิมอีกแล้วอีกอ่ะกินได้หมดพี่ขมขมขมเป็นยาขมเป็นยาอีกแล้วก็ไม่ป่วยจะกินยาทำไมอ่ะเนี่ยมันยิ่งกว่ากินแบบสักใบนะพี่ลองใบเดียวนะเพื่อพี่น้องพี่จะชิมใบเดียวผมเอาผมเช็ดให้อ่ะเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรต้องให้พี่ชิมพี่สาวผมต้องให้ชิมเพราะว่ารสชาติคนอีสานชิมใบนึงก็ได้มันอร่อยมันหอมพี่ผมมันชิดนึงนิดเดียวจิ๊บจิ๊บไอ้ตอนแรกมันไม่ขมอ่ะมันจะขมตอนโดนลิ้นคนเพชรเรียกสะเดาดินสะเดาดินอันนั้นผักอะไรถามหน่อยไอ้นั่นผักอะไรเดี๋ยวที่เด็ดที่เด็ดขออนุญาตตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยอันนี้ข้าวเม้าอ๋อมาไฟเล็กไม่ใช่ลูกข้าวเม้าบ้านผมเรียกปักเมาแต่ว่าเป็นลูกเล็กของมันเป็นอย่างเงี้ยลูกโตมันก็จะโตกว่านี้นิดนึงแต่ว่าเป็นสีดำสีแดงเปรี้ยวเปรี้ยวนี่มันแก่แล้วเห็นไหมเนี่ยออกแดงๆอ่ะเอาไปทำอะไรกินคะกินอย่างเงี้ยค่ะกินน้ำพริกกับพริกเกลือจ้ากินมะแนมกับพริกเปรี้ยวกินหนึ่งแล้วเหรอเออรวยกำละกี่บาทคะกำละ10 บาทกำละ10 บาทเปรี้ยวเปรี้ยวผู้หญิงจะชอบเปรี้ยวเยอะเยอะสิอร่อยทำไมไม่รอให้มันโตก่อนนะพี่มันไม่โตหรอกมันจะอยู่เนี้ยเปรี้ยวจะอยู่เนี้ยมันก็จะสุกสีดำๆถ้าสุกกว่านี้มันก็จะร่วงมันไม่อยู่ที่นั่นทำไมกล้ากินบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าผักแบบนี้นั้นไม่มีสารพิษแน่นอนเขาไม่ได้ฉีดยาแน่นอนใช่เปรี้ยวของแห้งไหนพี่ส้มมีข้าวสารด้วยข้าวสารมาจากไหนอะแม่ข้าวหอมมะลิหอมมะลิมาจากบ้านไม่พี่ปลูกเองเหรอคะผู้ชมครับที่ผมกับพี่ส้มชอบเพราะว่าคือมันเป็นการขายของที่เขามาแบ่งกันเองแล้วก็มาทำเป็นแบบนิดๆหน่อยๆและหลายอย่างกลายเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี่ฮะใช่กลายเป็นว่าเป็นการอันนี้ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นอาชีพที่นี่แหละฮะมาผลิตเองมาทำเองมาแบ่งขายได้หลายอย่างอย่างนี้อันนี้ข้าวคั่วนี่เออเนี่ยก็ทำเองใช่ไหมทำเองผู้ชมครับน่าเอาเป็นแบบอย่างมากนะครับขอบคุณนะครับเด้อเออป้าเนาะโอเคค่ะไปค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของดีเมืองนนท์อีกแล้วพี่จริงนอกจากทุเรียนเมืองนนท์ใช่กล้วยปิ้งตรงนี้เลยครับใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้างในข้างในเอาเลยขออนุญาตเข้าข้างในนะครับเอาเลยข้างนอกนะครับเลยค่ะเขาบอกว่าที่นี่คือของดีเมืองนนท์อีกอย่างนึงที่ส้มบอกผมมาค่ะใช่เลยค่ะคือยังไงพี่แคปแม่นี่เป็นเทพีเมืองนนท์เมื่อสมัย2212 2212ค่ะโอ้โหร้อยกว่าปีแล้วนะแม่ร้อยกว่าปีวันนี้แม่เจอตรงนี้หน่อยอันนี้คืออันนี้เป็นแคบมันหมูแคบมันหมูก็คือกากหมูชิมได้เลยค่ะเจียวคือมันหมูแข็งๆนะคะมาซอยๆแล้วก็เจียวเฮ้ยพี่ส้มเจียวมันแบบนี้เลยสดๆนี่เลยมันไม่เหมือนแคบหมูทั่วไปนะพี่ชิมได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีเนื้อปนด้วยมันมีเนื้อปนด้วยมันเหมือนแบบว่าเคี่ยวจนน้ำมันออกเยอะมากจนไม่เหลือแค่น้ำมันเลยขายไหนคะเนี่ยกิโลละ30 บาทกิโลละ30 บาทจ้ะเฮ้ยคุณผู้ชมครับโล300ประมาณแค่แต่ไม่มีมันหมูเหลืออยู่เลยเพราะว่าทอดจนกรอบแบบต้องใช้ไฟแบบว่าพอดีมากถึงจะเอาน้ำมันออกจากได้เยอะขนาดนี้ฮะนี่ถุงกี่บาทคะ30อ๋อนี่คือ1ขีดโอเคเลยอ่ะเยอะอันนี้ซื้อมาหั่นเองหรือไงให้ที่ร้านเขาหั่นให้อ๋อนี่ไปรับมาที่นึงพอเซลล์เสร็จแล้วน้ำมันไปไหนคะใช้เปล่าไม่ใช่หมูขอใช่ไม่ทำอะไรเติมรถแต่ไปทำดีเซลเหรอไฮโลเท่าไหร่คะโลละ35 บาท35 บาทโดยมากลูกค้าจะมาซื้อตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นมันไม่ได้ปนอะไรเลยมันแข็งวันนึงได้หลายโลไหมคะซื้อวันนี้ก็45 โล45 โลนี่เหลือแค่นี้ค่ะเนี่ยผู้ชมเห็นชิ้นเล็กๆนี่ไหมผู้ชมครับกว่าจะเจียวกว่าจะทอดมาได้ขนาดนี้มันชิ้นใหญ่มากเลยพี่มันต้องยุบลงไงคุณยุบลงเหลือแค่นี้นะฮะน้ำมันก็ละลายออกไงนี่ด้วยอันนี้เป็นหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวนี่ข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมคะมีค่ะพี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะแม่ไอ้เนี่ยหมดแค่นี้แหละหมดนี่ก็หมดกันก็ถ่าย9 โมงคุณชมจะหมดแล้วกินข้าวเหนียวไม่ได้เลยปกติทำไมพี่เพราะข้าวหลามต้องกินข้าวหลามแต่ไม่ชอบกินข้าวเหนียวนี่ถ้าไม่กินถ้าไม่ใช่กินถุงให้ไม่กิน
เป็นคนไม่ชอบกินข้าวเหนียวไม่ชอบกินเหนียวแต่กินข้าวหลามกินข้าวหลามอย่างเดียวข้าวหลามมาทำมาจากข้าวเหนียวครับท่านผู้ชมครับบ้าอย่าไปพูดกันนี่ไม่กินข้าวเหนียวแต่กินข้าวหลามข้าวหลามกินข้าวหลามได้อย่างเดียวเพราะเป็นคนไม่ชอบข้าวเหนียวข้าวหลามมาทำมาจากข้าวเหนียวนะผู้ชมครับอย่าพูดกันไปอีทมันไม่ใช่มาจากข้าวเหนียวข้าวหลามคือข้าวหลามมันคือข้าวเหนียวเอ้าพี่ว่าข้าวหลามมันทำมาจากอะไรครับข้าวเหนียวไหมข้าวหลามแม่ข้าวหลามกับข้าวเหนียวคนละอย่างกันใช่ไหมครับจริงป่ะเนี่ยอีทจะเข้าใจอย่างนั้นนะครับผู้ชมครับข้าวหลามกับข้าวเหนียวคนละอย่างข้าวหลามมันทำมาจากข้าวเหนียวข้าวหลามก็คือข้าวหลามข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวนี่ถ้ารู้ว่าข้าวหลามมันทำจากข้าวเหนียวไม่กินเลยนะเนี่ยยังไม่จบเลยนะเกือบไม่ทันคุณผู้ชมเมื่อเช้าที่ส้มผ่านไปนะข้าวเหนียวมูลเนี่ยเต็มกระมังเลยเผลอแป๊บเดียวนี่9โมงเองค่ะหมดแล้วเหลือแค่นี้อยู่ข้างล่างหรือเปล่าหมดแล้วเอ้าป้าขายหมดจริงเหรอครับวันนึงกี่กิโลคะเนี่ยกิโลครับนี่15กิโล1ถังเล็กใช่ไหมคะถึงจะ1ถังใหญ่แสดงว่าขายมาหลายปีแล้ว20กว่าปี20กว่าปีที่นี่ใช่ไหมค่ะอ๋อของเราอร่อยตรงไหนคะแม่อร่อยที่ข้าวเหนียวหรือว่าอร่อยที่หน้าอร่อยหมดเลยทั้ง2อย่างเลยหน้าไหมคะโอ้โหโอ้โหมีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยฮะที่สังขยาหน้าสังขยาที่กล่องอันนี้คือหน้ากุ้งหน้าปลากล่องละเท่าไหร่คะเนี่ย10 บาทฮะ10 บาทเฮ้ยกล่องละ10 บาทเอากำไรมาจากไหนคะเนี่ยโอ้โหขายดีเป็นบ้าเลยอ่ะเพราะปกติทั่วไปที่เราเห็นนะขายกล่องละ20 บาทที่นี่กล่องละ10 บาทส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นคนที่มาเยี่ยมญาติมาโรงพยาบาลมาซื้อกันเยอะเลยหรือว่าลูกค้าประจำลูกค้าประจำลูกค้าประจำเลยนี่รู้เลยเดี๋ยวเวลาบ้านเราจัดงานมีงานเรามาซื้อข้าวเหนียวนี่ดีกว่าชิมไหมพี่ผมชิมหน่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนอร่อยไหมนี่ไงช้อนปกติคนทานข้าวเหนียวไหมครับพี่ส้มไม่ทานข้าวเหนียวค่ะทานอะไรครับข้าวหลามค่ะไม่ทานข้าวเหนียวแต่กินข้าวหลามนะครับข้าวเหนียวกับข้าวหลามทำมาจากข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวค่ะแล้วบอกเขาหน่อยบอกเขาค่ะจริงมาทำมาจากข้าวเหนียวนะลูกข้าวหลามไม่ใช่หรอกค่ะคุณแม่ค่ะข้าวเหนียวข้าวหลามก็คือข้าวหลามค่ะเชื่อหนูอย่าทำให้หนูเขวเอาหน้าไหมเดี๋ยวกินข้าวเหนียวก่อนแล้วกินหน้าทีหลังไม่หวานเลยพี่ส้มข้าวเหนียวมูลไม่หวานข้าวเหนียวไม่หวานอยากให้ชิมสักหน่อยนึงให้นึกว่าเป็นข้าวหลามก็ได้เอาช้อนมาเฮ้ยพี่ส้มครับมันไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่หวานโอ้โหใหญ่เลยแม่นุ่มข้าวเหนียวนุ่มมากแล้วก็ไม่หวานที่สำคัญคือหน้าปลามันไม่เละฮะมันเหมือนข้าวเหนียวจริงๆเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเลยเหรอค่ะอันนี้ตัดใจแล้วเพราะปกติไม่กินข้าวเหนียวคิดว่าเป็นข้าวหลามนะเหมือนข้าวหลามเลยอะมึงว่าอะไรอย่างกับเด็กต้องคอยบอกว่านี่มันไม่ใช่ข้าวเหนียวนะลูกเป็นข้าวหลามอร่อยอ่ะถ้ากินแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่หวานตัวข้าวเหนียวเป็นเม็ดแบบร่วนดีจังเลยแล้วก็นุ่มเต็มๆนิดๆแล้วที่สำคัญคือแบบหน้าปลาด้วยใจมากอ่ะพี่ซื้อหน่อยไหมเอาไปเถอะค่ะหนุนใต้หน่อยเอาไปเถอะซื้อแม่หนูซื้อหนูเอาหน้าปลาแม่ทำให้หนูด้วยส่ง SMS ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาถ่ายกันนะคะส่งเอสเบสมาที่นะครับผู้ชมครับ483-8303นะครับ483-8303นะครับบอกราคานะครับว่าที่พี่ส้มซื้อและเนี่ยฮะกำลังจะซื้อเอา5กล่องค่ะ5กล่องนะครับ5กล่องราคาเท่าไหร่นะครับส่งได้ไปถึงเที่ยงวันนะครับผู้ชมครับส่งได้ถึงเที่ยงวันเท่านั้นนะครับเอาหน้าไปดูราคากล้วยปิ้งนะคะแล้วก็ผู้โชคดีเป็นใครคะผู้ชมไปดูกันค่ะครับผมโอเค3ไม้ถือไปก่อนค่ะเท่าไหร่คะ75 บาทจ้า75 บาทค่ะยินดีด้วยนะคะ
สำหรับผู้โชคดีก็รับไปเลยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าด้วยนะครับผู้ชมไม่ใช่พร้อมเตาถ่านไม่ใช่ครับผมครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับตะลุยตลาดสดของเราเจอกันวันจันทร์ทุกวันศุกร์ค่ะ 9:00 นตรงนะคะต่อจากรายการข่าวมื้อเช้าค่ะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับผู้ชมครับค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเรียนกันตอนเช้า